คลิปที่หลายคนไม่ได้เห็นสิ่งที่นภาเดชพินิจดีทำกับผู้เล่นอินโดนีเซียวันที่เอาชนะศึกซีวีลีกโค้ชปาร์คฝึกหนักถ้าไม่ชนะไม่เลิกซ้อมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะเรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2024ทั้ง2สนามซึ่งสนามแรกนะคะอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะสนามที่2อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียต้องบอกเลยว่าวอลเลย์บอลชายไทยของเรานะคะสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามโดยเอาชนะอินโดนีเซียนะคะในสนามแรกมาได้3-0เซตโดยไม่เสียเซตให้ใครเลยและในสนามที่2ค่ะก็เอาชนะอินโดนีเซียมาได้3-1เซตเสียไปเพียง1เซตเท่านั้นในสนามแรกนะคะผู้เล่นที่ได้รางวัลส่วนบุคคลยอดเยี่ยมนะคะก็มีกฤษดานินสวายณภาเดชพินิจดีแล้วก็ธนัทพัชเจริญสุขนั่นเองค่ะต่อมาในสนามที่2ค่ะก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมนะคะที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมซึ่งในสนามที่2ค่ะก็เป็นณภาเดชพินิจดีนะคะที่ได้รางวัล MVP พร้อมกับตำแหน่ง OP ไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันนะคะเชื่อว่าในโมเมนต์นี้ค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะสำหรับโมเมนต์ที่ณภาเดชนะคะซึ่งปกติแล้วณภาเดชจะมีบุคลิกที่เคร่งขรึมรวมไปถึงยังยิ้มยากอีกด้วยแต่ในโมเมนต์นี้ค่ะที่แอดนำมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะนั่นก็คือเป็นโมเมนต์ที่ทางณภาเดชค่ะได้ไปหยอกล้อนะคะกับทางผู้เล่นอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวซึ่งช็อตที่ณภาเดชทำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่มุ้งมิ้งและน่ารักที่ทางณภาเดชทำกับผู้เล่นอินโดนีเซียแล้วหลายๆคนนะคะก็คือจะทราบกันอยู่แล้วว่าทางผู้เล่นอินโดนีเซียและทางด้านผู้เล่นไทยนะคะก็คือเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วแม้ว่าในสนามนะคะจะแข่งขันกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนอกสนามค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันเองโดยเป็นช็อตที่ณภาเดชนะคะและดาวูด้าค่ะผู้เล่นอินโดนีเซียนะคะกับความน่ารักก่อนจากกันซึ่งทางณภาเดชนะคะก็ได้จับมือกับทางดาวูด้าพร้อมกับมีท่าเต้นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าน้อยคนที่จะได้เห็นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวทั้งคู่นะคะที่มีความสนิทสนมกันสำหรับณภาเดชและดาวูด้านะคะเคยเล่นลีกอินโดนีเซียด้วยกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนที่ได้เห็นคลิปนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเขายิ้มแล้วณภาเดชยิ้มเป็นอยู่นะเนี่ยใจฟูเลยน่ารักมากๆค่ะอยากรู้จังเลยว่าคุยอะไรกันน่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักจริงๆเห็นแบบนี้แล้วนานๆทีจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นะณภาเดชเสือยิ้มยากแต่วันนี้เขายิ้มแล้วและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เห็นรอยยิ้มของณภาเดชแล้วก็ความขี้เล่นของเขากันแล้วนั่นเองค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายๆคนพูดถึงกันในจังหวะที่โค้ชปาร์คนะคะหรือปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายชาวเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาพูดถึงจังหวะพูดปลุกใจนักกีฬาช่วยให้วอลเลย์บอลชายไทยของเราพลิกกลับมาชนะได้ซึ่งต้องบอกว่าถูกใจแฟนๆในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยโค้ชปาร์คนะคะได้กล่าวว่าณจุดที่อยู่ในสนามก็ต้องควบคุมทั้งเรื่องของจิตใจเรื่องจิตวิทยาของนักกีฬาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการเล่นซึ่งนักกีฬาของเราก็ใจดีแล้วก็น่ารักมากๆปรับทุกอย่างฟังทุกอย่างที่โค้ชพูดผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยดีมากๆหลังจากนี้ก็อยากได้ความช่วยเหลือเหมือนกันการที่จะพัฒนาทีมชาติได้มันก็ต้องมีโปรแกรมที่ดีและการฝึกซ้อมที่หนักต้องการแค่2จุดนี้จริงๆเราถึงจะพัฒนาทีมชาติไทยได้และมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะสำหรับโค้ชปาร์คเองที่หลายๆคนบอกว่าดุมากๆโดยได้บอกว่าตอนซ้อมโค้ชปาร์คนะคะจับแบ่งทีม A ทีม B ตามระดับการเล่นแล้วให้ทีม B แข่งจนกว่าจะชนะทีม A ไม่อย่างนั้นไม่เลิกซ้อมโค้ชดักคอไว้ก่อนเลยว่าดูออกนะว่าทีม A เล่นหย่อนเพื่อช่วยเพื่อนไหมถ้าโค้ชบอกให้เล่นให้ได้3แต้มติดก็ต้องทำให้ได้นักกีฬานอนผวาทุกคืนพอซ้อมหนักแต่ผลลัพธ์คือนักกีฬาทุกคนก็รักโค้ชปาร์คและสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ก็คือดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมากๆสำหรับการแข่งศึกซีวีลีกนะคะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวความน่ารักพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬารวมไปถึงทีมงานโค้ชนะคะที่วันนี้แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ